คุณลังเพจครับไม่ต้องห่วงครับมันมีหลายเพจเนาะซาบรีเอฟแล้วมองไม่เห็นครับมาแล้วมาแล้วทุกคนเอฟเร็วบางทีผมมองไม่เห็น คุยเรื่องเพจไปด้วยเอฟ 20,000 ไปด้วย คือจริงๆอ่ะจะบอกให้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเราต้องแยกระหว่างสื่อมวลชนกับเพจนางงามแต่ผมมาจะเรียกรวมให้เกียรติว่าสื่อ แต่ถ้าเป็นสื่อจริงๆเนี่ย โดยปกติมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทักสื่อหนึ่งนะช่วยกันพิมพ์ไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อคุณพิชชี่เพิ่มอีก2ใบเย้คุณพิชชี่อย่างนี้ดีกว่าหยวนๆน่ะคุณพิชชี่พิมพ์ใหม่ 20,000 เท่ากับ5ไป 20,000 เท่ากับ5ไปพิมพ์ใหม่เลย 20,000 เท่ากับ5คุณมอร์ฟินบอก2ใบก่อนสิเธอจะเย็นๆเย็นไว้โยมคือถ้าเป็นสื่อทั่วไปเนี่ยจะนำเสนออะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้พูดตรงๆนะครับนำเสนอได้ส่วนเพจที่นำเสนอเรื่องทั่วๆไปมีมาช้านานก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงนางงามไม่ว่าจะเป็นพูดได้ไหมไม่ว่าจะเป็น อะไรนะอาร์ตี้ฮะเออพาเจียนอินไซเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับคุณนุชมันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือเพจนางงามที่ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วเราก็พยายามผลักดันช่วยเหลือนะฮะมันก็จะมีอยู่หลายเพจขอบคุณครับคุณพิชชี่ที่เราก็ช่วยกันแต่ว่าเมื่อประมาณสักเกือบเดือนมาเนี้ยเพจหลายๆเพจที่เราช่วยตั้งแต่แรกอ่ะที่เราให้ไปอินโดนีเซีย เราช่วยในการประสานงานเราช่วยทุกอย่างช่วยให้มาปรากฏตัวช่วยให้ทำงานเนี่ย มีการเปลี่ยนชื่อเพจผมขออนุญาตไม่พูดนะเพราะว่าผมลืมพอดีมันอยู่ในเครื่องผม PR พิมพ์มาให้ถ้าใครรู้ว่าเพจไหนเปลี่ยนชื่อเพจบ้างพิมพ์มาบอก หรือไม่แชมป์โทรหาพี่เต้ยว่าเปลี่ยนชื่อเพจเนี่ยมีเพจไหนบ้างแล้วพิมพ์บอกได้เลย บัตร Final Miss Grand วันที่29 MGI Hall มี 5,000 3,000 และ 2,000 เชิญครับส่วนบัตร Super VIP ดูฟรีด้านหน้าสุด11รอบพิมพ์แค่ 20,000 โคตรคุ้ม พิมพ์ไปแชมป์โทรหาพี่เต้ยหน่อยพอดีอยู่ในเครื่องพี่แล้วพี่มันยังไม่ได้อ่านแล้วแต่ไม่ได้เอาไม่ได้ดูไว้มันจะมีเพจที่เปลี่ยนจากคำว่าแกรนเนี่ยลบคำว่าแกรนทิ้งเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 เพจเหล่านี้คือเพจที่เราดูแลเขาอย่างดีแล้วเขาก็เริ่มต้นชีวิตกับเราแล้วเราก็ให้เขาไปต่างประเทศ ทุกคนอาจจะไม่ทันสังเกตแชมป์อยู่ไหมแชมป์อยู่ไหม ก็มีประมาณ 3-4 เพจที่เปลี่ยนแอบเปลี่ยนชื่อแต่เราก็สังเกตแล้วว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนชื่อคำว่าแกรนตอนแรกมาขอแล้วอยู่ๆแอบลบคำว่าแกรนทิ้งแล้วเปลี่ยนชื่อเพจยังมีคำว่าแกรน FC อะไรเงี้ยแชมป์อยู่ไหมเนี่ยนะก็จะมีการเปลี่ยนไปซึ่งเราก็ตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวทำไมเปลี่ยนเอเดนหาร100นี่ก็เปลี่ยนจริงๆไม่ใช่เอเดนหาร100แต่เอเดนก็ใช่เอเดนหาร100นี่เปลี่ยนมาจากเพจอะไรแกนนะแล้วก็มีอีก 2-3 เพจซึ่งเราให้โอกาสเขาค่อนข้างเยอะคือพูดตรงๆว่ามันเริ่มมีข้อสงสัยตั้งแต่มีเวที77จังหวัดมากขึ้น ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วก็อย่างเพจลิต้าอย่าง
เพจลิต้าก็เกิดขึ้นมาจากเราต้องพูดอย่างนี้ได้เลยพี่แชมป์อยู่ไหนครับพี่แชมป์อยู่ไหนแอดมินตามพี่แชมป์หน่อยไม่เกี่ยวกับอาร์ตี้ครับอาร์ตี้คือสไตล์เขานำเสนอมานานแล้วไม่เป็นไรมันมีทั้งหมด 3-4 เพจแอดมินเรียกพี่แชมป์แชมป์แชมป์พิมพ์มาพี่มองไม่เห็นล่ะพิมพ์แล้วพิมพ์มาเลยครับพี่มองไม่เห็นพี่แชมป์พิมพ์ว่ากี่เพจที่เปลี่ยนชื่อจากชื่ออะไรเป็นชื่ออะไรพิมพ์มาแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่คือกลุ่มเดียวกันทั้งหมด กลุ่มเดียวกันหมดที่เขารวมตัวกันเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนประมาณ10เพจแต่ตอนนี้10เพจเนี่ย แต่ตอนนี้10เพจเนี่ยมีประมาณ 3-4 เพจเขาถอยออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทูนหัวไม่ว่าจะเป็นอะไรวะกะเลยเจมไม่ว่าจะเป็นพี่เคนน่ะพี่เคนเพจอะไรพี่เคนที่ไปอินโดด้วยกันเพจอะไรแต่นอกจากนั้นน่ะแต่ก่อนเขาจะรวมกันอยู่ประมาณ10เพจแต่หลังจากมีปัญหานู่นนี่นั่นหลายเพจก็ถอยออกมาแล้วเริ่มสงสัยเริ่มนู่นนี่นั่นแชมป์เร็วๆเข้าสิเดี๋ยวคุยไม่ต่อเนื่องไม่เกี่ยวกับอาร์ตี้พิมพ์เลยพิมพ์ตอนนี้เลยได้ไหมกะเลยเจมนี่ไม่เกี่ยวแล้วเขาออกมาแล้วที่กำลังขึ้นอยู่เนี่ยกะเลยเจมกะเลยเจมช่วยพิมพ์หน่อยสิว่าเพจไหนเปลี่ยนชื่อบ้างอ่ะแชมป์พิมพ์เลยแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคนที่แบบเหมือนกับเป็นหัวหน้าทีมก็คือคุณลิต้านะพูดกันตรงๆทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นเพราะเนื่องจากว่า PD ก็มาฟ้องเยอะนะฮะ PD ก็มาฟ้องเยอะนะฮะว่ามีการไปรับจ้างโปรโมทบางจังหวัดเนี่ยถามหญิงแท้ดูนางงามก็ได้เนี่ยมาแล้วเนี่ยไปรับจ้างโปรโมทบางจังหวัดเพื่อเชียร์เพื่อทำอะไรก็แล้วแต่คือธรรมดาเนี่ยควรจะแลกคอนเทนต์กับควรจะแลกงานกับคอนเทนต์เพราะถ้าคุณมีคอนเทนต์เนี่ยคนเข้ามาดูเนี่ยมันก็มีโฆษณาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปขายถ้าเชิญคุณมีอาหารมีที่พักมีตั๋วเครื่องบินแล้วจะต้องมีเงินพ็อกเก็ตมันนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้บางคนอ่ะก็โอเคนะแต่ถ้าคนไม่โอเคล่ะจังหวัดที่ไม่โอเคก็ไปโกรธเขาถูกไหมฮะอย่างเช่นจังหวัดสงขลาก็ไปโกรธเขาพอใครจะไปสงขลาก็จะรวมกวนกันไม่ไปอย่างนี้เป็นต้น อย่างภูเก็ตไม่ก็รวมตัวกันที่จะไม่ไปแต่ว่าหญิงแท้แกไปและแกก็บอกว่าแกไปกลับมาแกเหมือนคนแปลกๆในหมู่ของเพื่อนแก๊งนี้ แล้วก็ยังจะมีอีกเยอะที่ไปคุยเพื่อผลประโยชน์อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะทุกอย่างมันมากลับมารีพอร์ตที่ผมแล้วคุณเต้ย PR เขาไม่ยอมเขาบอกมันน่าเกลียดเกินเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคุณลิต้าเนี่ยมาจากจ๊อกจ๊อกเก่าแต่ก่อนถือป้ายจ๊อกจ๊อกมาสัมภาษณ์ผมก็ไม่ค่อยสัมภาษณ์แต่แกบอกว่าแกตัดจากแล้วแกขอทำใหม่ผมยินดีสนับสนุนผมก็ให้สัมภาษณ์แกแล้วก็เอ็นดูแกแล้วก็ให้แกออกมาเดินแฟชั่นโชว์งานแถลงข่าวให้แกมีตัวตนนู่นนี่นั่นจนพาแกไปต่างประเทศ เพจแกถูกบล็อกบ่อยครั้งไม่ต่ำกว่าครั้งหรือ2ครั้ง
ผมก็ยังให้ทุกคนช่วยกันกด follow ตอนนี้นางก็ยังได้ 30,000 อยู่ไม่เกี่ยวกับอาร์ตี้อาร์ตี้เชิญตามสบายได้จะเคลียร์อันไหนก็ได้ผมไม่ว่าผมระบุเป็นเรื่องๆไปแล้วหลังๆนี้เริ่มที่จะเข้าไปยุ่งหลังเวทีในบางจังหวัดนะฮะก็คือเข้าไปฝึกเดินเข้าไปโคชชิ่งอะไรเงี้ยมันดูแบบมันตกลงมันคือมันก็หลายคนเขาก็เกรงใจเขาก็ยอมกันไปแล้วตอนหลังมีเพิ่มเลเวลขึ้นมาอีกไปให้จังหวัดแต่ละจังหวัดประกาศรางวัลพิเศษเป็นรวบตึงกรุ๊ปเคยได้ยินไหมรวบตึงกรุ๊ปเคยได้ยินไหมวันที่ผมไปอยุธยาผมตกใจผมนั่งอยู่มีรางวัลพิเศษมีขวัญใจช่างภาพนางสาวผมสวยผิวสวยอะไรก็ว่ากันไปขวัญใจรวบตึงกรุ๊ปแล้วพิธีกรก็บอกใครที่ได้รวบตึงกรุ๊ปมักจะมองทุกคนพูดอย่างเงี้ยขนาดกำลังประกวดแล้วคนที่ขึ้นไปมอบรางวัลก็คือหนึ่งในนั้นก็คือริต้าผมก็ไม่เข้าใจคือต้องเข้าใจนะเวทีมิสแกรนไม่ใช่ของเล่นผมก็ก็เลยให้ลองดูที่ว่าคืออะไรแต่ไอ้รวบตึงกรุ๊ปเนี่ยไม่เอาคืออะไรไม่เข้าใจแล้วถ้าจังหวัดไหนไม่มีรวบตึงกรุ๊ปก็มีปัญหากันอีกเข้าใจไหมฮะมันก็มีปัญหากันอีกนอกจากนั้นเนี่ยคนที่ใกล้ตัวผมเนี่ยก็เสียเงินไปโดยไม่รู้ตัวพูดตรงๆอย่างเช่นผมสนิท กับมาดามแพมอ่ะน้องก็ไปขอเงินมาดามแพมเพื่อจะเป็นทุนไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปเขมรตอนที่พิชชี่กับมาดามแพมก็ให้ไป10,000ซึ่งผมว่ามันไม่ถูกไงคือถ้ามาเดินตามหลังผมรู้จักใครแล้วไปขอเงินเขาบ่อยๆแบบนี้มันไม่ดีผมต้องให้ PR ไปดุมาดามแพมว่าต่อไปนี้ห้ามเด็ดขาดห้ามทำอย่างนี้มันไม่ถูกมันใช้ไม่ได้อย่าทำแบบนี้เพราะว่านี่คือวัฒนธรรมเวทีอื่นที่เคยเห็นมาผมไม่เคยสอนให้เวทีผมและคนที่อยู่ภายใต้การทำงานกับผมเป็นแบบนี้แบบนี้ผมเคยเห็นแล้วผมก็บอยคอตไปแล้วมีเพจบางเพจผมทั้งเลี้ยงทั้งจ่ายทั้งพาไปดินเนอร์ทั้งจ่ายเงินเป็นเงินสดๆเยอะแยะมีหลักฐานมันไม่ดีคือขู่เอาผมเคยโดนสภาพแบบนี้มาแล้วผมไม่เอาผมจะสร้างมิสแกรนด์ที่มันเป็นแบบเป็นใสๆอ่ะนึกออกป่ะอันนี้ผมพูดแต่ความจริงเอาแชมป์พิมพ์หรือยังแต่ว่าตอนนี้คนที่เปลี่ยนชื่อเพจเนี่ยแชมป์เอ้ยพิมพ์หรือยังเวลาใช้งานอะไรมันไม่ทันได้อย่างมันไม่ทันเลยนะแชมป์อยู่ไหมแชมป์อยู่ไหมโซบีอย่างเงี้ยเป็นสื่ออมรินอันนี้เขาเรียกสื่อคือเราไม่อยากให้ใครมาเป็นมาเฟียที่มันจะทำให้สังคมเราดูผิดเพี้ยนทีนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาแล้ว PD คนไหนเฟเวอร์ PD คนไหนไม่เฟเวอร์มันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำกันเชียร์ไม่เชียร์เป็นปฏิปักษ์วันดีคืนดีโพสด่าลอยๆนางงามบ้างอะไรบ้างหาว่าไม่เข้ามาหาลูนี่นั่นไม่แท็กอะไรเงี้ยมันเยอะไปเอ้าพิมพ์ไปแล้วพิมพ์มาอีกทีนึงพี่ไม่เห็นน่ะแอดมินปักชื่อเพจก่อนแชมป์พิมพ์มาแล้วปักชื่อเพจเดี๋ยวพี่เอาเลขที่บัญชีลงก่อนตอนนี้เงินก็ไม่สำคัญนะเอาออกไปก่อนแอดมินปักให้พี่ด้วยเพจอะไรบ้างจะได้เข้าใจแต่เราไม่ได้ไปทำอะไรกับเพจเขานะให้รู้ไว้ว่าชื่อเพจเหล่านี้มาจากชื่ออะไรทุกคนจะได้เข้าใจแอดมินปักหมุดให้พี่ด้วยเพราะฉะนั้นมันคนละบริบทกับเพจอื่นเขา
พี่แชมป์ส่งมาอีกครั้งหนึ่ง3เพจครับบอสมีเพจไหนบ้างล่ะฉันจะปักหมุดเนี่ยไหนอะแอดมินปักหมุดให้พี่หน่อยดิคอมเมนต์มันไม่ขึ้นหน้าจอพี่ก็พิมพ์ใหม่สิเออนี่ล่ะปักหมุดเอาแต่ตายหาพอดีอ่ะมันไม่ให้ปากอันนี้แฟนพันธุ์แท้มิสแกรนด์เปลี่ยนเป็นแฟนพันธุ์แท้มิสไทยแลนด์อ่ะอันนี้1แล้วนะถูกต้องตอนเริ่มต้นเป็นแฟนพันธุ์แท้มิสแกรนด์ตอนนี้เป็นมิสไทยแลนด์มิสไทยแลนด์นี่ถ้าแปลตามตัวก็อีกเวทีนึงหรือกำลังจะแปลงสภาพให้ไปทำได้ทุกอันก็อาจจะเป็นไปได้แกงเป็นรวบตึงกรุ๊ปบ้านนางเขียวอ่านไม่ออกว่ะเกิดแชมป์พิมพ์ไปแล้วพูดแต่แชมป์พิมพ์ไปแล้วแชมป์พิมพ์ไปแล้วแอดมินพี่อยู่ไหมไม่คือพี่อ่ะพี่ต้องอ่านให้หมดมันไม่ได้ไงพิมพ์ทีละพิมพ์ทีละเพจได้ไหมแอดมินอยู่ไหมครับแอดมินปักหมุดเพจที่เปลี่ยนชื่อให้พี่หน่อยแอดมินมิสแกรนด์โอลี่แฟนคลับเปลี่ยนเป็นเอเดนหาร100อันนี้ก็มาจากมิสแกรนด์เปลี่ยนเป็นเอเดนหาร100แล้วแปลงสภาพเรียบร้อยเพจต่อไปแกรนด์อีสต์นัมเบอร์1เปลี่ยนเพจเป็นวีนอีสต์นัมเบอร์1 VEEN ตอนเริ่มต้นมาขอใช้แกรนเกินเพราะแบบคำมีคำว่าแกรนก็ได้สิทธิพิเศษหมดได้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยอันต่อไปแฟนพันธุ์แท้มิสแกรนด์เปลี่ยนเป็นแฟนพันธุ์แท้มิสไทยแลนด์อ่ะอันเนี้ย3เพจนี้ที่เปลี่ยนแต่ว่าก็ยังไม่ได้เกิดอะไรกับ3เพจนี้นะก็อยากเปลี่ยนแต่ด้วยมารยาทน่าจะบอกกันนิดนึงว่าตอนใช้ชื่อก็ขอกันไม่เป็นไรไม่รู้ว่าจะทำไว้ทำไม่รู้ว่าเปลี่ยนเพราะอะไรนี้เราก็ดูกันต่อไปแต่คุณลิต้าเผอิญว่าเขาโพสต์มาแล้วว่าเขาอะจะทำงานด้านเวทีอื่นด้วยเราต้องเคารพคุณลิต้าเขาเพราะเขาเป็นคนตัดสินใจแต่ถามว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้เราก็รู้สึกว่าผิดหวังแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ professional พอแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกเสียเวลานะครับเพราะเราอยากสร้างคนแต่ว่ามันยังไม่ถึง1ปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่เราอะเป็นห่วงแฟนคลับเราเพราะแฟนคลับแกรนเนี่ยเราต้องดูแลแฟนคลับแกรนให้เหมือนกับลูกค้าชั้นดี เราจะไม่เอาให้แฟนคลับแกรนเนี่ยซึ่งอุตส่าห์ไปฟอลโล่เนี่ยเราต้องไปดูนางเสาไทยหรือยูนิเวอร์สอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ให้หรอกใครไม่ห่วงก็ไม่เป็นไรผมห่วงแฟนคลับผมห่วงแฟนคลับแกรนทุกวันนี้มีแต่คนก๊อปปี้แกรนจนจะอ้วกแล้วแล้วก็แกรนพยายามออกหนีห่างจากปัญหาใดๆทั้งหมดทั้งปวงคือเราเองเราเป็นบริษัทเอกชนเราก็มีสิทธิ์ที่จะพาความปลอดภัยมาสู่ตัวเองแล้วผลักความวุ่นวายออกไปให้ที่อื่นมันก็ไม่ใช่เป็นความผิดของใครแต่เราก็บอกชัดเจนว่าแบบนี้เราไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ติดตามประมาณ 30,000 คนเนี่ยให้ไปเป็นที่ระลึกเรานับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณลิต้าไม่ต้องโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับมิสแกรนด์อีกเลยนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปและสิ่งที่ผมไม่ชอบอีกอย่างนึงทุกโพสต์ของคุณลิต้าใช้รูปที่เซฟมาจากเพจอื่นใช้รูปที่เซฟมาจากเพจมิสแกรนด์ใช้รูปที่เซฟมาจากคนอื่นเพราะว่าไม่ได้ถ่ายรูปเองแต่
ไม่เคยให้เครดิตขอบคุณว่ามาจากไหนเท่านั้นยังไม่พอใช้โลโก้คุณลิต้าเบลเลอร์เลยตรงกลางรูปทุกอันไปเปิดดูได้ว่าจริงไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่แจ่มถ้าอยากจะเป็นสื่อต้องมีการลงทุนวิ่งไปถ่ายรูปไม่ใช่ว่าเวลาเขาโพสอะไรปั๊บก็แคปรูปชาวบ้านเขาแล้วก็มาใส่โลโก้ตัวเองแล้วไม่ใส่บนใส่กลางใส่ล่างนะใส่มันตรงกลางเลยอิงฟ้ายืนอยู่เนี่ยตรงพุงอิงฟ้าอิงฟ้านั่งอยู่ตรงหน้าอกอิงฟ้าอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กแล้วจะขอบคุณซะหน่อยไหมไปดูได้เลยที่ผมพูดจริงไหมทุกคนไปดูตอนนี้เลยขอบคุณไหมขอบคุณรูปจากอะไรอย่างเงี้ยคนเราต้องรู้จักกฎหมายนะถ้าใครเขาฟ้องเอาลิขสิทธิ์ก็ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปว่าใส่รูปคุณแล้วเป็นลิขสิทธิ์คุณไม่ใช่นะไม่ใช่นะอย่าเข้าใจอะไรผิดแบบนั้นนะการขโมยลิขสิทธิ์โดยไม่ให้เครดิตมันคือการขโมยแต่ถ้าให้เครดิตเนี่ยยังเข้าใจได้บ้างอันนี้ผมสอนชัดเจนนะแล้วผมก็ไม่อยากให้คนใกล้ตัวผมต้องเสียเงินพีดีหลายคนก็มาถามแล้วก็แบบถ้าแบบไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็จะงอนเขาจะงอนก็เรื่องของเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาถ้าอยู่กับผมเราต้องกลัวคนไม่ต้องมาอยู่กับผมเข้าใจป่ะแล้วจะไปโกรธพีดีคนนี้ไปโกรธอย่างนี้อย่างนั้นไม่เอาไปโกรธคุณจันเพ็ญก็ไม่เอาไปโกรธเขาทำไมแค่เขาไม่ได้ชวนหรือเขาไม่ได้จ่ายอะไรให้ก็ไปโกรธเขาได้ยังไงแล้วทำไมจะต้องไปบล็อกคนในกรุ๊ปด้วยอย่างเช่น10คนอย่างเงี้ยถ้าไม่ไปต้องไม่ไปด้วยกันทั้งหมดทำไมต้องเป็นคนแบบนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่ผมพูดถูกไหมล่ะอ่ะกะเลยเจมอยู่ในนี้ถูกไหมทูนหัวหญิงแท้ดูนางงามถูกไหมอ่ะเคนถูกไหมเนี่ยมันเอื้อมันก็เป็นแค่นี้ครับผมชอบทำงานผมชอบทำงานผมไม่ได้ชอบแบบนี้เวลาที่ผมส่งเสริมใครผมส่งเสริมเต็มที่ถ้าผมส่งเสริมแล้วมันไม่มีประโยชน์นะวุ่นวายไปหมดแค่เราถอนตัวออกมาก็จบแล้วก็แค่นั้นเองเราพูดให้เข้าใจนะเพราะตอนนี้เวที77จังหวัดเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเวทีผมรู้ว่าเส้นทางในการเห็นอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นเต็มที่เลยน้องไปให้สุดนี่ไงพีดีชอบหนักใจคนที่มาอ้างนี่แหละเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมแบบนี้ไม่ใช่เวทีแกรนด์วัฒนธรรมแบบนี้เป็นเวทีอื่นเป็นเวทีอื่นสมัยก่อนที่ผมได้บอยคอตต์เพจเหล่านั้นไปแล้วอย่าทำวัฒนธรรมแบบนี้กับเราชอบสิ่งที่เป็นแกรนด์นะฮะอ้าวโอเคจบรายละเอียดมีอยู่แค่นี้ครับผมรักพีดีผมทุกคนผมไม่อยากให้พีดีผมถูกรบกวนผมชอบให้ความยุติธรรมกับพีดีและผู้เข้าประกวดทุกคนไม่ใช่แล้วแต่ว่าใครให้ความให้อะไรบางอย่างหรือยังไงอะไรถึงจะไปอย่างนั้นใครไม่ให้ก็กลายเป็นหมาไม่ได้อยู่ๆจะไปกระแดกกระแหนนางงามก็ไม่ได้ออยจุธามาศถูกใครด่าพิมพ์ดิกล้าพิมพ์ไหมล่ะคือเป็นแค่เพจนางงามสื่อก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะ อย่าเยอะคือเพจที่พูดมาทั้ง3เพจผมยังไม่ถึงขนาดห้าม 100% ตอนนี้แต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่าพอได้ follower แล้วอะลบคำว่าแกรนด์ทิ้งเตรียมตัวทำอะไรหรอแต่ถ้าผมเห็นชัดว่าจะไปทำอะไรผมก็จะให้หลักการเดียวกับลิต้าแต่ณตอนนี้ยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ให้ลิต้าไปก่อนเพราะว่าลิต้าเป็นคนออกมาพิมพ์โพสต์เองว่าจากนี้เป็นต้นไปจะไปทำทุกเวทีเพราะเป็นคนชอบสายสะพายไทยแลนด์ไม่เกี่ยวกับครับว่าสายสะพายไทยแลนด์มันเป็นธุรกิจมันเป็นธุรกิจผมก็ทำธุรกิจมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่ต้องคิดไปไกลถึงสายสะพายไทยแลนด์หรอกครับ
เป็นเพราะสายสะพายไทยแลนด์หรือเป็นเพราะอะไรคิดให้ดีอีก3เพจผมยังไม่พูดผมแค่บอกให้ทุกคนรู้ว่าโอเคเขาเปลี่ยนชื่อเขาลบคำว่าแกรนด์ทิ้งไปแล้วแต่เขายังไม่บอกว่าเขาจะไปหรือเขาจะทำอะไรแต่หลังบ้านผมรู้ก็คุยอะไรกันเพราะมีคนอัดเสียงมาให้แล้วให้รอเขาปรากฏผลก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่าเพราะว่าเราไปจัดการก่อนที่จะปรากฏผลเดี๋ยวจะมีปัญหาอีเขียวว่าป้าว่าอีเขียวนี่คือใครอะถามจริงเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติตามนี้ซึ่งกันและกันก็ด้วยส่วนตัวไม่ได้โกรธลิต้าแต่ด้วยหน้าที่ผมต้องจัดการนะฮะด้วยหน้าที่ผมต้องจัดการเพราะว่า PR ผมเขาไม่ไหวแล้วแล้วก็มันไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะดูเวทีอื่นหรือจะดูนางสาวไทยดูมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ผมไม่ได้ว่าก็ไปตามดูกับเพจเหล่านั้นแต่ถ้าไทยแลนด์ไม่มีแล้วก็นางงามทุกคนไม่ต้องแท็กไม่ต้องกลัวอิทธิพลบางคนเรียกให้ไปสัมภาษณ์ไม่ไปก็โกรธไม่เอาไม่ต้องกลัวมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมอยู่ในกรุ๊ปนางงาม77คนพิมพ์บอกได้ส่วนตัวอยู่กับแกรนไม่ให้ใครรังแกจำไว้อยากรังแกเชิญเวทีอื่นไม่ให้รังแกไม่ให้รังแกเพจเขียวคืออะไรวะเรื่องราวทั้งหมดมีแค่นี้ครับไม่มีอย่างอื่นก็นี่แหละก็ชื่อมันเป็นแกรนก็ถูกเปลี่ยนชื่อเราก็ช่วยกันเต็มความสามารถนะแต่ว่าถ้าจะไปขายอะไรหลังบ้าน PD เนี่ยเราคิดว่าเออมันก่อให้เกิดความวุ่นวาย PD เขาเราทมทุกข์เขาก็ต้องมาบ่นคนนี้ให้คนนั้นไม่ให้อะไรใดๆเงี้ยมันก็ปวดหัวแล้วอินเตอร์เฟียร์ไปอยู่หลังเวทีจะทำนู่นจะทำนี่จะเป็นโคโลกราฟเป็นสอนเดินเป็นโอ้อยู่แบบเยอะแยะมันไม่ใช่หน้าที่ของเพจนางงามหรือสื่อเข้าใจไหมแล้วก็ไปรู้จักใครก็ไปของงบประมาณนี้มันไม่ได้สงสารมาดามแพมตื่นแต่งหน้าแต่ที่สองที่สามไปขอเงินเขาทำไมแล้วก็ลิขสิทธิ์รูปอยากสอนน้องว่าให้น้องช่วยกรุณาให้เครดิตคนที่ไปเอารูปเขามาด้วยไม่ใช่เซฟเขามาแล้วก็มาปั๊มเป็นของตัวเองไม่เอาจบไม่โกรธนะจ๊ะเจอกันคุยกันได้ เวทีไหนมีมาเฟียเวทีนั้นเจ๊งเห็นแล้วไม่ใช่เหรออ่ะใครรักแกนใครรักแกนบัตรไฟนอล 5,000 3,000 2,000 เท่ากับจำนวน F บัตรซูเปอร์ VIP 20,000 ดูได้11อีเวนต์นั่งข้างหน้าทุกอีเวนต์นี่ก็พิมพ์อยู่ได้ไม่เกี่ยวกับที่ก็พูดอยู่แค่นี้ที่เหลือมันไม่เกี่ยวเออเข้าใจเปล่าวานิสาเวงขอบคุณครับที่เหลือมันไม่เกี่ยวไม่มีใครเกี่ยวรักกันหมดทุกคน โกรธไม่มีใครมีปัญหาเลยแล้วมดดำจะโทรมาทำไมตอนนี้บัตร 20,000 เร็วบัตร 20,000 ด่วน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 อ่ะวันนี้ให้ราคาพิเศษถือว่าให้กำลังใจผมแล้วกันอ่ะถ้าใครยังไม่เอฟบัตรแจ้งไปแล้วยอดขายถ้าใครยังไม่เอฟบัตร
เอฟน้ำพริกปลาสลิดราคาพิเศษไปวันนี้ผมขอ500เอาไปเลยผมให้500ถ้วนให้2กระป๋องพิมพ์500ทุกคนทุกคนพิมพ์ให้พิเศษจะพลายนี้นะที่เหลือไปซื้อกับน้องๆเอาพิมพ์500ทุกคนที่รักแกนมดดำหยุดโทรเดี๋ยวนี้คนดูลดลงไปเพราะแกโทรอ่ะโอเคใครอยากได้คิดเลยใช่มดดำเอ้ยมึงนิ่งจริงเลยพิมพ์ครับ500เอาไป2กระป๋องพิมพ์500เลยแล้วไปเลือกรสชาติเอาเองได้พิมพ์500ทุกคนอุดหนุนนวัดพิมพ์500แล้วโอนเงินเลยแอดมินเลขที่บัญชีปักหมุดด้วยให้ราคาพิเศษอ่ะขอกำลังใจเหนื่อยบัตร 20,000 ได้เจอชาร์ลอตต์อิงฟ้านั่งข้างหน้าเลยอำลาตำแหน่งดูกันจัดๆเลยแค่เอื้อมใครจะเอาน้ำพริกราคาพิเศษพิมพ์แค่500ส่งฟรีให้2กระปุกเลือกรสชาติกับแอดมินเลยหนูรักแกนค่ะนางงามสเตชันขอบคุณครับ 3,000 2ใบแอดมินดึงแมนนวลเลยนะมดดำมันไม่รู้หรอกมันไม่ดูหรอกมันโทรอย่างเดียวอะตอนนี้มันหมกมุ่นการเมืองกับผมพิมพ์500ทุกคนโอนแล้ว 5,000 ขอบคุณคุณนุชครับด้อมชาร์ลอตใครอยากดูชาร์ลอตใกล้ๆอิงฟ้าใกล้ๆอำลาตำแหน่งพิมพ์ 5,000 เร็วเฉพาะวันอำลาตำแหน่งเฉพาะวันไฟนอลน้ำพริก500พิมพ์ด่วนน้ำพริก500เร็วๆน้ำพริก500ทุกคนสั่งน้ำพริกหน่อยสิเท่านั้นเองน้ำพริกพิมพ์500ได้2กระปุกป่ะพิมพ์500ทุกคนพิมพ์500ได้2กระปุกเร็วๆกาแฟด้วยอ่ะกาแฟพิมพ์650ให้5กล่องพิเศษเนี่ยผมเพิ่งกินหมดไปเนี่ยกาแฟพิมพ์650น้ำพริกพิมพ์500วันนี้ให้แค่นี้แล้วก็ขายบัตรแล้วก็ขายบัตรมดดำจะชวนไปออกรายการด่วนหรือเปล่าโอ้ยมันจะด่วนจะเดือดอะไรป่านชนี้อะไรจะไปไหนแล้วไม่ไปแล้วมดดำหมกมุ่นการเมืองมดดำไปหาคุณทักษิณที่ฮ่องกงกาแฟนะลดน้ำหนักได้ดีจริงๆเอาน้ำพริกไปก่อนเร็วทุกคน600 500ได้2กระปุกอ่ะ500ได้2กระปุกสวยๆเพิ่งทำเสร็จเร็วๆ500ทุกคนแล้วบัตร VIP ไม่เห็นซื้อกันเลย 20,000 น่ะ คุณตูนซื้อบัตร VIP เร็วเลขที่บัญชีอยู่ข้างล่างโอนได้เลยนะใครจะรับบัตร VIP พิมพ์ 20,000 ได้ดู11รอบบัตร